นายกรัฐมนตรีนะฮะพูดหลายเรื่องนะแต่เรื่องนึงที่น่าสนใจนะแล้วก็เหมือนเขาคนไทยแทบจะทั้งประเทศรอคอยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกพูดถึงว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยนะคาดว่าจะมีขึ้นได้ในเดือนมิถุนายนครับเดือนหน้าก็คือว่าเราจะมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะมาบริหารประเทศแต่ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ยังไม่รู้แหละครับแต่ว่าก็น่าสนใจนะครับมาในส่วนของการร้องเรียนต่างๆร้องกันไปร้องกันมาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญนะครับที่กกต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับนายณรงค์รุ่งธนวงศ์นะครับหัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสถิติกองอำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยครับเขาไปยื่นหนังสือขอให้กกต.เนี่ยยุบพรรคพลังประชารัฐโอ้โหเอาเข้าไปครับนั่นเลยอย่างนี้ฮะมันสาเหตุมาจากนี้ครับนายชาญวิทย์วิภูสิรินะฮะคนนี้เป็นผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต15พรรคพลังประชารัฐนี่แหละแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะแกดันไปถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนประกอบกิจการสื่อมวลชนนี่ไงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามสมัครส.ส.นะฮะตามพ.ร.บ.พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา132ครับก็เหมือนกับกรณีที่คุณธนาธรโดนอยู่นี่ไงครับก็โดนแก้เผ็ดมากทีนี้พลังประชารัฐโดนมากครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณณรงค์บอกว่านายชาญวิทย์เนี่ยเป็นทั้งสมาชิกพรรคและก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยต้องมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดเพราะการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะไม่เกินวิสัยของผู้บริหารพรรคดังนั้นผมเนี่ยหมายถึงคุณณรงค์เนี่ยก็อยากให้กกต.เนี่ยตรวจสอบด้วยเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ครับผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัครส.ส.แล้วคนหนึ่งนะที่ก่อนหน้าคุณธนาธรด้วยครับคือควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันนะเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับต้องครับนะอีกด้านนึงครับคุณลดาวันวงศรีวงศ์ครับโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ไปยื่นหนังสือให้กกต.เหมือนกันนะครับอันนี้หนักกว่าเดิมอีกนะขอให้กกต.เนี่ยพิจารณาระงับสิทธิสมัครส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐทุกเขตทั่วประเทศและขอให้กกต.เนี่ยสั่งเลือกตั้งใหม่ด้วยนะในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งครับสาเหตุจากอะไรครับจากเขาบอกว่าเนื่องมาจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะฮะมีมติเมื่อวันที่4ธันวาคมปีที่แล้วครับเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมเนี่ยกว่า1ล้านคนทั่วประเทศปรับจาก600เป็น 1,000 ครับเอางบกลางไงงบกลาง 4,000 ล้านบาทมาจ่ายเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยงบกลางเนี่ยจะไปจ่ายเฉพาะกรณีเร่งด่วนเท่านั้นใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เร่งด่วนปรับเงินเดือนขึ้นไปปรับค่าตอบแทนไม่ใช่เร่งด่วนไปปรับขึ้นครม.ก็มาอนุมัติจ่ายด้วยแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีอสมทุกรายก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันถือว่าความผิดสำเร็จแล้วนี่เห็นว่าควรจะต้องยุบเลยนี่ฮะนี่ฮะระงับยุบแล้วนะครับสิทธิ์ใช่ครับให้เลือกใหม่นี่นี่และในข้อเท็จจริงก็เป็นมีจริงด้วยก็จริงสิเขาแถลงก็จริงไงแต่ว่ามันจะผิดไม่ผิดเนี่ยก็ต้องแล้วแต่กกต.เขาจะพิจารณายังไงครับเขาก็ยื่นกกต.ถือว่าเรื่องนี้ใช่คนอย่างนี้มันถึงเป็นที่มาของคำว่าสายเปย์ไงเหรอใช่รัฐบาลสายเปย์ใช่อ๋อเมื่อวานก่อนก็ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นนี่ที่คุณต้องแบบไปโอนตังเพื่อจะให้อสมทำอะไรอ่ะเออไม่ใช่จริงๆอ่ะการเพิ่มเงินเขาเรียกเงินเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้น่ะไม่ใช่ผิดนะแต่มันอยู่ที่ช่วงเวลาและเงื่อนเวลาถือว่ามันเหมาะสมไหมแล้วก็เอาเงินมาจากไหนใช่เออไปเอามาจากงบกลางดันๆมาโอนก่อนเลือกตั้งไงมันเหมือนกับภาษากีฬาเขาเรียกมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเขาเรียกว่าผิดจังหวะผิดจังหวะไปนิดนึงทำไมไม่โอนก่อนหน้านี้มาอีกคนนึงครับนักร้องเหมือนกันนักร้องเรียนครับคุณศรีสุวรรณจันทร์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับที่เป็นเลขาธิการเนี่ยนะฮะเข้าไปยื่นร้องกกต.ฮะไอ้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐ2คนก็คือคุณชาญวิทย์ที่โดนไปเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงคือพลตำรวจตีรัฐสัญญาเพียรสมภารนี่ฮะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเหมือนกันนี่ครับนอกจากนี้ยังให้กดต่อตรวจสอบคุณสมบัติของคุณนพชัยศรีสุวรรณันอันนี้เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อเพื่อไทยกรณีเกี่ยวกับคล้ายๆกันเนี่ยถือครองหุ้นสื่อมวลชนนี่แหละคุณศรีสุวรรณบอกว่าผมตรวจสอบหมดไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะคุณอาธนาธรผมก็ตรวจสอบพลังชลัดผมก็ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ครับ
ไปยื่นคำร้องให้กตตรวจสอบวิจัยเอาผิดกรณีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยฮะขึ้นเวทีหาเสียงที่ลพบุรีกุมภาที่ผ่านมาครับบอกว่านายบอกว่านายสนธิรัตน์เนี่ยสัญญาในตอนหาเสียงบอกว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจนให้เขาบอกว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ1อ้าวนี่ฮะครับนี่ฮะโอ้โหผมว่าตอนนี้ถ้าสัญญาจริงมีหลักฐานชัดเจนนี่ก็ผิดอ่ะเขาห้ามสัญญาเรื่องพวกมันจะกลายเป็นว่ายังไงแล้วมันจะอยู่กันได้ไหมเถอะนั่นแหละตอนเที่ยคนเนี่ยจับตาดูที่กกต.เนี่ยว่าจะเหมือนถือเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทั้งนั้นเลยแล้วโดยเฉพาะเรื่องรับคะแนนด้วยโอ้โหยิ่งหนักเลยนี่ไงเรื่องรับคะแนนมานี่เลยครับมาถึงกกต.ฮะคุณอิทธิพรบุญประคองนะครับประธานกกต.ก็ยืนยันครับว่ากกต.เนี่ยพร้อมจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ภายในวันที่9ครับนี่ฮะแน่นอนนะแต่ว่าต้องรอความเห็นจากที่ประชุมกกต.ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับความชัดเจนเรื่องสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้ก็พิจารณาไปพอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่ให้ขอให้รายละเอียดกันแล้วกันแต่ว่านักข่าวเรารายงานมาในช่วงเย็นครับในช่วงเย็นนะครับเขาบอกว่าการประชุมกกต.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบครับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาคมแล้วก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันที่8พฤษภาคมครับครับผมก่อนวันสุดท้ายของกรอบระยะ150วันก็คือวันที่9พฤษภาคมก็คือจะประกาศไล่ไปเพราะตามกฎหมายเนี่ยเขาระบุว่าต้องประกาศรับรองผลส.ส.แบบแบ่งเขตก่อนจากนั้นจึงเอาคะแนนมันต่างมาคำนวณคิดจัดสรรเป็นส.ส.บัญชีแบบบัญชีรายชื่อก็จะถัดไปเป็นวันที่8นี่คือสัปดาห์หน้าจะชัดแล้วแน่นอนชัดแล้วว่าใครบ้างนี่ก็78เตรียมสูตรนี่ก็บอกว่าก็มีประเด็นว่าอาจจะใช้สูตรวิธีการคำนวณของกรทนะฮะก็ถ้าใช้สูตรนั้นเนี่ยก็จะส่งผลให้พรรคการเมืองเนี่ยซึ่งได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส.ส.พึงมี1คนเนี่ยเข้ามาเยอะเลย27พรรคแต่ว่าเรื่องนี้ยังคาราคาซังเพราะว่าหลายพรรคการเมืองก็ไม่ยอมเขาก็จะฟ้องไงเพราะว่าไอ้ค่าเฉลี่ยส.ส.พึงมีมันประมาณเท่าไหร่ 70,000 กว่าคะแนนแล้วจะไปจัดสรรให้พรรคที่มี 30,000 คะแนน 60,000 คะแนนได้ 29,000 ยังได้เลยก็เลยงงๆไงเออเขาไม่ยอมครับเผื่อจะโดนฟ้อง157ด้วยคือเรื่องคะแนนไม่ทิ้งน้ำเนี่ยโอเคผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงไงไม่ทิ้งน้ำก็ดีแหละแต่บางทีสูตรการไม่ทิ้งเนี่ยแล้วมันจะใช้อะไรยังไงจริงสูตรเขาเขียนมาชัดเจนนะในกฎหมายเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเรียกว่ากติกาเขาเขียนมาชัดเจนไม่ควรจะต้องตีความไปอย่างอื่นได้ครับน่ะถูกไหมใช่แล้วเราลงแข่งกันเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาอยู่ข้างบนก่อนแล้วเราก็ทำตามกติกาทำผิดก็ถูกปรับถูกครับถูกแพ้ฟาวอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าแข่งไปแล้วเอ๊ะมาตีความกติกากันตายหาเลยนี่ผลเกิดเอามาปิดท้ายเรื่องนี้นิดนึงครับหลังจากที่ก็เตรียมที่จะประกาศรับรองผลส.ส.แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปหาที่ว่าส.ส.เขาจะประชุมกันที่ไหนเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมเนี่ยที่แถวเขาดินเนี่ยก็คืนพื้นที่ให้สำนักพระราชวังไปแล้วส่วนพื้นที่ใหม่ที่ก่อสร้างกันแถวเกียรติกายก็ยังไม่แล้วเสร็จครับเมื่อวานนี้ครับคุณสรศักดิ์เพียรเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนนะฮะภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับก็มีรายละเอียดบางช่วงนะฮะรายงานถึงผลการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกนะครับถึงขั้นตอนการรับรายงานตัวของสว.และส.ส.นะครับก็สรุปใจความก็คือว่าภายหลังกกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งคาดว่าจะมีการนำรายชื่อสว.นะครับขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมเพื่อส่งพระกรุณาโปรด9กระหม่อมครับแต่งตั้งภายในวันที่12พฤษภาคมจากนั้นถึงจะจัดให้ส.ส.และสว.มารายงานตัวครับครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าสำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครับคุณวิษณุเครืองามเนี่ยคาดว่าจะเปิดประชุมได้นะครับในช่วงวันที่18ถึง19พฤษภาคมนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นการประชุมสำหรับสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานนะรวมไปถึงการประชุมวุฒิสภาครั้งแรกด้วยเพื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาครับนะเบื้องต้นคาดว่าจะใช้หอประชุมใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนนะครับสำนักงานใหญ่แถวแจ้งวัฒนะครับนี่ฮะก็คุณวิษณุเนี่ยก็เห็นควรจะจัดประชุมทั้ง2สภาในวันเดียวกันนะคือวันที่21พฤษภาคมนะฮะเพื่อให้การทูล9ทูลกระหม่อมรายชื่อประธานและรองประธานทั้ง2สภาในคราวเดียวกันไปเลยครับนี่ฮะครับนี่ฮะ
ครับนี่ครับนะครับนะสำหรับการประชุมรัฐสภานะครับเพื่อให้ความเห็นชอบนายกนั้นฮะหากมีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานะครับรวมไปถึงรองประธานและรองประธานวุฒิสภาในวันที่23พฤษภาคมนะก็จะสามารถเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกได้ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ว่านี่ฮะแต่ว่าสำนักงานเลขาธิการผู้แทนผู้แทนราษฎรเห็นว่าหอประชุมใหญ่ทีโอทีอาจจะจัดไม่ได้นะคุณจอมนะครับนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะรองรับสมาชิกรัฐสภาจำนวน750คนนะจึงอาจจะมีการประสานนะขอใช้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นสถานที่ประชุมรัฐสภาแต่อาจจะติดขัดเรื่องสถานที่จอดรถที่ไม่เพียงพอเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นมหาลัยไงมันสร้างมาอาจจะมันไม่ได้รองรับอ่ะคือพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าธรรมศาสตร์จริงๆหอประชุมธรรมศาสตร์เนี่ยมันใหญ่ครับแต่ที่จะลดน้อยใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเขาคงจะใช้ตรงนั้นแหละนะครับ